จะมาพูดถึงวีรกรรมของสมิร์ฟในบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่คิดถึงนะครับก็คือคิดถึงบรรยากาศเก่าๆวีรกรรมของผมนะก็สมมติไม่มีอะไรเป็นเด็กดีนะครับก็ไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรค่ะจริงๆไม่ใช่ก็วีรกรรมที่คิดถึงนะครับและมีความสุขทุกครั้งก็คือการได้วิ่งรอบบ้านโดยใช้ท่าสมิร์ฟของตัวเองนี่แหละนะครับ Hello Smurfจนเป็นฉายาเรียกกันมาเรียกว่ากล้องเสมอจนถึงทุกวันนี้แหละนะครับก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่นะครับมีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนๆทุกๆพื้นที่ในบ้านเนี่ยเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกับเคกับป้าโอปอหรือจะเป็นกับน้องๆทุกคนคนไหนเนี่ยก็จะนึกถึงแล้วมันไม่สามารถกลับหวนกลับไปอยู่ในนั้นอีกแล้วเพราะมันไม่มีมันกลายเป็นความทรงจำไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตส่วนวีรกรรมที่คิดว่าเศร้าที่สุดเวลาที่เราคิดถึงเนี่ยก็คงเป็นวิกสุดท้ายที่ตัวเองนอยคิดถึงความเศร้าตอนนั้นก็คือแบบเอ๊ะทำไมเราถึงนอยได้ขนาดนั้นมาดูตัวเองดูรีลันของตัวเองแล้วแบบโอ้ทำไมเรานอยได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองเป็นคนแบบตลกล่าเริงแต่วิกนั้นรู้สึกแบบเศร้านั่งนอยแต่มันอดไม่ได้แกเข้าใจไหมมันไม่มีแรงเข้าใจปะพี่ไม่ชอบความเป็นตัวเองตอนนี้คือแบบเพราะพี่กำลังตั้งใจมันเกินไปเพราะพี่กำลังพยายามมันเกินไปแล้วมันล็อกตัวเองแกเข้าใจไหมแต่ก็ดีใจที่ยังมีฟ้าหลังฝนสุดท้ายมาผมทำได้แล้วก็ออกอย่างน่าภูมิใจนะก็ถือว่าคาถาบูชาเมียก็น่าจะเป็นที่จดจำแล้วก็ตาตึงในหัวใจของแฟนๆทุกคนนะครับ